คปภ.จัดพิธีมอบรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น e-claim award 2018ยกระดับการบริการคุ้มครองสิทธิประโยชน์นายชนพลมหาวงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายคดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นครั้งที่9ประจำปี2561หรือ e-claim award 2018รวมทั้งสิ้น229รางวัลให้แก่โรงพยาบาลและเครือข่ายมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยและบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศที่บันทึกข้อมูลในระบบดีเด่นทางด้านการจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ e-claim ระบบสินไหมอัตโนมัติซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติหรือ e-claim ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานการให้บริการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยจากรถอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535ต้องการที่จะให้มีระบบที่จะเยียวยารักษาพยาบาลและให้การช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยจากรถทุกๆคนนะครับดังนั้นภายใต้ระบบนี้เนี่ยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชนที่ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรจึงมีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้กฎหมายฉบับนี้สามารถขับเคลื่อนไปบรรลุตามวัตถุประสงค์ของประเทศประการสำคัญก็คือสร้างกลไกที่จะทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงเรื่องของการขับขี่รถอย่างปลอดภัยและในขณะเดียวกันสถานพยาบาลหรือมูลนิธิและเครือข่ายต่างๆและโดยเฉพาะรวมถึงบริษัทประกันวินาศภัยก็จะได้มีส่วนร่วมเข้ามาในการดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจึงได้ริเริ่มในการจัดทำแผนงานในเรื่องของการมอบประกาศเกียรติคุณแสดงความขอบคุณต่อสถานพยาบาลแสดงความขอบคุณต่อมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยและแสดงความขอบคุณต่อบริษัทประกันวินาศภัยที่ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบนั่นหมายถึงว่าเป้าหมายหลักก็คือประชาชนที่เป็นศูนย์กลางก็จะได้รับการดูแลได้รับการเยียวยาได้รับการช่วยเหลือโดยไม่เป็นภาระในเรื่องของการจ่ายค่าสินไหมดังนั้นการมอบรางวัลนี้จึงเป็นการขอบคุณทั้งการใช้ระบบอย่างเต็มรูปแบบและขอบคุณที่ทุกๆภาคส่วนได้สนับสนุนในการทำให้ข้อมูลที่เป็น Big Data ในเรื่องอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยสมบูรณ์มากขึ้นผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติและนำข้อมูลเหล่านี้ไปแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและปัญหาความสูญเสียของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยสำหรับในปีนี้นะครับเรามีโครงการที่ขยายผลออกไปอีก 2-3 ระบบนะครับระบบแรกก็คือจากการดำเนินการตั้งแต่เมื่อปี2561วันนี้เนี่ยสามารถที่จะดำเนินการในเรื่องของการเป็นเกตเวย์สำหรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพได้เรียบร้อยแล้วและในขณะเดียวกันจากการต่อยอดจากระบบสินไหมอัตโนมัติและเชื่อมโยงกับระบบ ACME หรือ ASEAN Compulsory Motor Insuranceเราสามารถที่จะรองรับในเรื่องของการประกันภัยรถผ่านแดนเต็มระบบซึ่งในไม่ช้านี้ก็จะมีการขับเคลื่อนเต็มระบบด้วยการผ่านแดนซื้อประกันภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โพลิซีได้และถ้าหากเกิดอุบัติเหตุก็จะมีโมบายแอปในการเชื่อมและแจ้งข้อมูลอุบัติเหตุและ SOS ในการช่วยเหลือผู้ขับขี่รถได้ด้วยซึ่งนั่นหมายถึงว่าระบบสินไหมอัตโนมัติก็จะไปรองรับเมื่อเกิดอุบัติเหตุเหล่านั้นนะครับและขั้นตอนต่อไปเราก็กำลังที่จะพัฒนาระบบให้เปรียบเสมือนเป็น AI ในเรื่องการเชื่อมโยงกรณีเสียชีวิตก็จะสามารถที่จะเข้าไปดูแลผู้ประสบภัยทายาทผู้ประสบภัยโดยผ่านระบบที่เปิดบัญชีในลักษณะพร้อมเพย์ได้ในอนาคตอันใกล้ครับ